ก๋าแปลกเก๋าแปลกนี่ไงเก๋าแปลกๆกดตามพอมาขวาแต่ว่าเดบิวต์ตัวเองกลายเป็นคนที่โดนครับเมล็ดของเนเจอร์เรียมไปหนักมากแล้วโปอีเข้ากระโดดไปเก็บเบิร์ดบัตได้ครับโอ้และแลกมากับชีวิตของตัวเองและเจนนิสบัตโอ้ช็อตโชว์เสียงของนูนูอะเจนนิสแบล็กฟิกเกอร์เปลี่ยนมุมดับเบิลคิวไปเลยครับดีแร็กคนนี้เดอะแมนครับตายโดนแล้วครับตายป้อมฮะและกำลังจะช่วยเดอะแมนเกี่ยวติปโลหรือว่าดูดไม่ทันครับพยายามจะเกียร์คีบออกครับแต่ดูเหมือนจะไม่สำเร็จตายป้อมครับป้อมครับและตอนนี้ครับด้านหลังเข้ามาเก็บสิ่งก่อสร้างได้โอ้และเพลงคว้างอยู่กลางวงสำหรับซัมเมอร์ครับแต่มีกอดคอนเคอร์เรอร์และข้างหลังครับเข้ามาครับดาเมจยังไม่เยอะมากครับและรวมตัวกันได้ดีกว่าสำหรับบูนัมแต่ยิงปอดครับเพิร์ดวันยิงฟรีแม้ว่าจะโดนจับอยู่ก็จริงครับแต่ว่ายืดมันได้นานมากสำหรับดีฟ็อกเอ็นและเพื่อนก็มีปกป้องเขาและรอเก็บเอาแคทยิงจนจบครับและเป็นซัมเมอร์ที่เก็บเกินไม่ไหวครับซีเรียลรับมันเดอร์ที่ขอเยอะมากโอ้จังหวะไทยจากจานเจมครับจอมมี่ไทยก็มาจังหวะดึงสี่เหรียญก็เกือบตายไปแล้วต้องถอยออกไปแต่โดนเล่นด้านหน้าจับยกสองมานี่ฮะค่ำคืนที่ท้องฟ้ามันมืดมนจะเป็นแสงสว่างกลางใจกลางภาษาสายฟ้าตัวแข็งมาที่ไฉก็ไปต่อยหนึ่งดอกอับเบาไม่น่ารอดไหมขอชุดใหญ่มาเฟียสช็อตรูดขึ้นไปเข้าหน้าเต็มเต็มบัฟมาแล้วแล้วมีบัฟจะสู้แล้วเกี่ยวไปที่ยูเอคูนได้ด้วยนะครับเปิดวันเปิดอันติไม่โดนตีตีแล้วใส่ให้สุดครับแต่ด้านหลังฮักกี้ก็ไปล้วงในพ็อกเส้นได้เหมือนกันคูล่าบาดมาหนุนุกับทางด้านของจอมมี่แล้วก็เฟิร์สวันสามทหารเสือยืนอยู่ตรงนี้โดนฟูซิเลตเต็มแต่แล้วเฟิร์สวันเป็นชิปเป็นชิปเก็บคิดได้แล้วโดนเผาช็อตแล้วจังหวะนี้ครับมีเบิร์นเข้ามาเฮ้ยนี่มันทางผ่านของฉันนะครับโอ้โหดาบเป็นซิ่งหมดพอดีแล้วด้านหน้าเรดโดนเก็บจังไว้เอลสูโดนเก็บไม่ดีแน่ๆเอ็นทีพีหาจังหวะล้วงเฟิร์สวันแต่เหมือนว่าจะล้วงได้ไม่สุดเท่าไหร่ครับแล้วด้านหน้าครับถอยรู้มาเฟิร์สวันได้เก็บเบิร์นไปเอเลสคันกดกันมาเต็มครับสำหรับทางตัวของไซเงินแฟนทอมด้านหน้าได้คุมไฟอยู่ตรงนี้มีจำนวนที่เยอะกว่า NTP ตายต่อไปแซเรฟเหลือคนสุดท้ายแรดพยายามจะมาช่วยแต่ว่าตัดสินใจที่จะถอยลงไปแล้วนี่เป็นจังหวะบวกของทางตัวบริรัมหรือไม่